สวัสดีค่ะพอกันกับจ้าโอตะลุยเกษตรอีกแล้วค่ะค่ะมื้อนี้จ้าโอจะพามาเบิ่งวิธีการหมัดปลูกลำไยนะคะเพื่อเพิ่มราคาอีกวิธีหนึ่งนะคะพี่น้องจากที่ไปขายราคาหลวงลำไยหลวงนะคะเป็นราคาที่ตกลงมาค่ะขนาดค่ะพี่น้องค่ะก็เลยมาทําการหมัดปลูกเพื่อเพิ่มมูลค่าขึ้นมานะคะวิธีแรกก็เลือกขนาดลำไยก่อนค่ะพี่น้องแล้วก็ไปทําการมัดปลูกนี่ค่ะลักษณะมัดปลูกนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะคือจับมัดแล้วก็ใส่เป็นหนังยางทําการมัดนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะลักษณะของการมัดแล้วนะคะพี่น้องมัดปลูกละครึ่งกิโลค่ะพี่น้องค่ะสวยงามปะค่ะค่ะเฮากลับไปเบิ่งวิธีการมัดปลูกน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะก็จับนี่ค่ะวิธีการมัดปลูกเพิ่นจับมาร่วมกันนะคะแล้วก็ใส่หนังยางเกี่ยวก้านลำไยนะคะแล้วก็ทําการหมุนมัดให้มันแน่นนะคะแล้วก็เอาหนังยางอีกปลายหนึ่งเกี่ยวกับขึ้นนะคะเราทําการตัดก้านลำไยให้มันซ้ํากันค่ะพี่น้องนี่ค่ะลักษณะปลูกของลำไยนะคะเบิ่งวิธีการมัดปลูกนี้เบิ่งแล้วเป็นรู้สึกว่าง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าลำดับขั้นตอนจริงๆแล้วมันเฮ็ดยากนะคะพี่น้องกว่าจะไปเด็ดลำไยมาจากต้นนะคะแล้วก็มาทําการขัดใส่ดึงใบแล้วก็หน่วยแตกหน่วยเน่าหน่วยหน่อยออกนะคะพี่น้องจากนั้นก็มาทำการมัดร่วมกันนะคะพี่น้องโดยผู้เชี่ยวชาญที่เพิ่นเคยเห็นเนาะชาวสวนเกษตรกรปลูกลำไยนี่คือถนัดแน่นอนค่ะวิธีการมัดปลูกนะคะการมัดปลูกนี่เป็นการเพิ่มมูลค่าของราคาลำไยเพิ่มขึ้นมานะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะลักษณะของปลูกลำไยนะคะเขาก็เรียกว่ามัดลำไยนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเพิ่มราคามูลค่าขึ้นมาจังใดนั่นนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเฮาเอาลำไยไปขายแบบลำไยหลวงเกรด AA เกรด A เกรด B เกรด C เนี่ยเนาะค่ะเนาะราคาตอนนี้ตกแห้งค่ะปี64นะคะจากนั้นชาวสวนเพิ่นก็มีวิธีแก้ไขราคานะคะก็คือมามัดร่วมกันเลือกใส่งามๆนะคะก็จะเพิ่มราคาขึ้นได้จากปกติขายใส่หลวงนะคะเฉลี่ยแล้วโลละ12 บาทนะคะพอเฮามามัดปลูกเนี่ยเพิ่มราคามูลค่าได้ถึงโลละ15 ถึง 20 บาทเลยนะคะพี่น้องคะนี่ค่ะหลังจากมัดเสร็จแล้วก็ทําการแพ็คใส่ตะกร้านะคะตะกร้าละ20 กิโลค่ะพี่น้องคะค่ะจะโอกะเอาภาพบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนะคะบ่มีหยังแล้วจะอุกะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะพี่น้องคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ